สวัสดีครับผมพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะครับเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญแล้วก็ทำงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB นะครับวันนี้ยินดีที่มาเจอกับแฟนเพจหุ้นเหมยบอกอีกทีนะครับผมจะเล่าแนวโน้มตลาดให้ฟังก่อนนะครับ ตลาดเนี่ยที่ปัจจุบันนี้นะครับมีคำถามเยอะเลยนะครับผมสรุปเลยแล้วกันไม่หลุด 1,600 แต่ว่าจะวิ่งอยู่กรอบ 1,620 1,650 ข้ามได้ก็ 1,670 ยังไม่เกิน 1,700นะครับในเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นได้เลยนะครับ แล้วก็มันก็มีเหตุผลว่าทำไมไม่หลุด 1,600 นะครับเราก็วางตัวเป็นถ้าเป็นอิเลียดเวฟก็เรียกคลื่น4แล้วก็รูปแบบของการปรับตรงนี้เรียกว่าhead and shoulder นะครับดูตามรูปไปแล้วกันนะครับแล้วก็เส้นแนวโน้มก็ยังรักษาระดับ 1,600 ได้ก็ไม่น่ากังวลอะไรเพราะนั้นตัดปัญหาเรื่องต่ำกว่า6ทิ้งไปเหลือแต่ว่าไอ้ไซด์เวย์ตลาดไซด์เวย์แบบนี้จะแกว่งตัวลักษณะไหนหุ้นจะตัวไหนมาตัวไหนไม่มาตัวไหนจะเป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นใหญ่ๆนะครับโดนทุบหุ้นชุด A ผมเนี่ยมันมีทั้งหมด10ตัวตัวที่ลอยมากๆเลยนะครับแบบแข็งแรงมากๆเลยเนี่ยชื่อ Advance นะครับชื่อ AOT พวกนี้แข็งแรงนะครับที่เหลือเนี่ยโดนทุบหมดเลยนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นชุด A ตัวไหนจะเป็นตัวโดนทุบตัวไหนไม่น่าสนใจในการเล่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแบบไหนถ้าเราเล่นแบบเก็งกำไรก็ต้องไปเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นหุ้นขาขึ้นณขณะนี้เนี่ยมีแค่ Advance กับ AOT เท่านั้นนะครับหุ้นขาขึ้นตอนนี้นะครับขาขึ้นก็คือสามารถยืนเหนือบนเส้นค่าเฉลี่ย50วันหรือ200วันได้ที่เหลือเนี่ยมันจะหลุดจุดต่ำสุดจุดเส้น200วันกับจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนมาอันนี้มันจะโดนทุบอันนี้บางคนเนี่ยเวลาเล่นเก็งกำไรเนี่ยปัญหาของนักเก็งกำไรก็คือชอบเล่นหุ้นขาลงคืออันนี้เราไม่เข้าใจว่าการเก็งกำไรคือการซื้อแพงไปขายแพงกว่าเพราะนั้นต้องเล่นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักเล่นรอบเนี่ยเราดูหุ้นบางตัวเนี่ยหลุดเส้น50วันมาหลุดเส้น200วันมาหลุดจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนเรียบร้อยไม่ต้องรีบซื้อให้มันกองอยู่ข้างล่างให้เสร็จก่อนณที่เรายืนอยู่ปัจจุบันเนี่ยหุ้นที่กองอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนนี้มีหลายตัวมากเลยตั้งแต่ปตท.ปตสผ.ปตท.GC ปูนใหญ่ KBank SCB แบงค์เทพเต็มไปหมดเลยคือตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะเพราะนั้นคนที่เล่นรอบคำว่าเล่นรอบหมายถึงว่าซื้อข้างล่างซื้อถูกนะครับแล้วไปขายแพงเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บได้ละนะครับณขณะนี้ทำไมถึงเข้ามาเก็บได้เพราะว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 3-4% ทุกตัวหมายความว่าความปลอดภัยในการซื้อหุ้นราคาเนี่ยค่อนข้างสูงส่วนว่าจะทุบลงอีกไหมถ้าเรากลัวเราก็แบ่งไม้ซื้อนะครับนี่คือวิธีการเล่นรอบจำไว้นะครับถ้าเราเป็นนักเล่นรอบถือยาวได้อยากจะเก็บหุ้นตัวนี้ยาวๆหน่อยรอให้มันหลุดจุดต่ำสุดในรอบ6เดือนก่อนแล้วก็นั่งรอมันจนทุบเสร็จนะครับแล้วค่อยเก็บอันนี้คือวิธีเล่นวิธีเล่นเก็งกำไรให้เลือกหุ้นขาขึ้นคือยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย50วันก็ได้200วันก็ได้ไม่ว่าจะเกิดตลาดจะลบกี่จุดจะลงไป 1,600 มันก็ไม่เคยหลุด2เส้นนี้อันนั้นนะครับเล่นเก็งกำไรได้มันก็จะเหลือหุ้นแค่2ตัวในการเล่นเก็งกำไรและหุ้นอีก8ตัวในการเล่นรอบนะครับอันนี้คือวิธีเล่นหุ้นชุด A นะครับส่วนหุ้นชุด B เนี่ยเป็นหุ้นที่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะอุตสาหกรรมนะครับหุ้นชุด B เนี่ยเป็นหุ้นที่เราสามารถแยกได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นขาขึ้นเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าก็มีกัฟเป็นตัวนำ GPSC B กิมประมาณนี้งั้นเราก็เลือกเวลาเอากลุ่มโรงไฟฟ้ามานั่งดูครับก็เอากลุ่มโรงไฟฟ้าเอากราฟมาดูว่าตัวไหนมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันบ้าง200วันบ้างตัวนั้นจะเป็นขาขึ้นครับสามารถสะสมได้ถามว่าเอ๊ะ
บางตัวมันยังไม่หลุดเส้น50บางตัวหลุดเส้น50มาแล้วตัวที่แข็งแรงที่สุดคือไม่ว่าจะตลาดจะเกิดอะไรขึ้นหุ้นจะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันเพราะนั้นคุณชุด B ให้เล่นเฉพาะชุดนี้ส่วนที่หลุดเส้น50วันเนี่ยใจเย็นๆปล่อยให้มันเซตตัวให้เสร็จหรือรอให้มันกดให้เสร็จแล้วทะลุเส้น50วันเมื่อไหร่ค่อยเล่นนะครับเพราะนั้นหุ้นชุด B ที่เล่นได้ตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก7-8 ตัวก็จะมี BEM BTS GPSC GAF อะไรประมาณนี้ครับวาอมตะเดี๋ยวผมลิสต์ให้อีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราจะเล่นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนจะต้องรู้ก็คือว่าตัวเองอ่ะเป็นนักเก็งกำไรหรือเป็นคนที่ถือยาวได้นักเก็งกำไรจะถือยาวไม่ได้และคนที่เล่นรอบยาวๆก็จะเล่นข้างบนไม่ได้เช่นกันเขาจะไม่ไล่ราคาเขาจะรอให้หุ้นมันต่ำแล้วค่อยซื้อผมก็แค่มาดีแคลร์ว่าหรือชี้แจงว่าไอ้คำว่าหุ้นขึ้นเนี่ยคือยึดหุ้นที่ราคาเหนือหุ้นเส้นค่าเฉลี่ย50วันไว้ไอ้หุ้นที่ราคาลงก็คือให้มันกดลงไปต่ำกว่าเส้น200เลยและให้มันยืนนิ่งเสร็จแล้วค่อยเก็บงั้นนี่เวลาเก็บเนี่ยเก็บหุ้นชุด B จะเอ้ยหุ้นชุด A จะปลอดภัยกว่าเล่นเก็งกำไรหุ้นชุด B เนี่ยจะสนุกกว่านะครับหุ้นชุด B ตอนทุบลงแรงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเนื่องจากมันขึ้นอยู่กับภาวะธุรกิจนั้นจริงๆแล้วไม่อยากแค่อยากให้เล่นรอบเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นหุ้นชุด B เล่นเก็งกำไรจะดีกว่านะครับอันนี้คือหุ้นชุด B เลือกหุ้นหุ้นชุด B มีหุ้นมีรายชื่อหุ้นอะไรบ้างดูที่เพจได้ที่เพจมังคุดสำนักได้เพราะฉะนั้นเลือกหุ้นชุด B ที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันไว้เพื่อเล่นเก็งกำไรสำหรับคนที่ติดหุ้นขนาดเล็กติดบิวตี้ติดตัวเล็กๆเยอะๆเนี่ยมีทางเดียวที่คุณจะรอดได้ก็คือเวลาที่มันรีบาวขึ้นแรงๆอย่าง PPPM เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันกำลังเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะไปดูกราฟดูก็ได้นะครับพอขึ้นมาแรงๆปั๊บโยนขายทิ้งไปเลยถามว่าเฮ้ยมันขาดทุนเยอะทำยังไงมันช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าการเล่นหุ้นชุดเล็กเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างจุด stop loss ณวันที่ซื้อเลยหลุดจากจุด stop loss ลงมาเนี่ยคือจุด cut loss จุดที่คุณยืนอยู่ปัจจุบันเขาเรียกจุดล้างพอร์ตคุณมีหน้าที่ทางเดียวคือคุณต้องล้างพอร์ตล้างพอร์ตยังไงให้ได้ราคาดีที่สุดก็คือตอนที่มันรีบาวด์ขึ้นก็ขอให้นักทุนทุกท่านโชคดีนะครับได้หลักในการเล่นหุ้นไปสนใจรายละเอียดก็ไปดูในเพจแมงเม่าสำราญได้